วันนี้ครับพิเศษสุดๆนะครับที่เปิดโปงทุกความจริงเคลียร์ทุกประเด็นกับ3พิธีกรข่าวแนวหน้าของประเทศจากรายการเคลียร์ชัดๆครับพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษคนนี้ซึ่งถ้าพร้อมแล้วนี่ไปรับชมกันได้ครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆกับเราทั้ง3คนนะคะคุณตะนารากรนะคะดร.อั๋นภูวนาถและดิฉันดร.บุ๋มปนัดดาซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณหม่ำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่มีอะไรให้เคลียร์แล้วครับผมคนโปร่งคนใสครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีรับลมไม่มีอะไรนะครับไม่มีนอกไม่มีในแต่มีน้อยกับมีหลวงมั้ยฮะคุณยังไม่เคลียร์เลยนะเรื่องที่เชียงรายเนี่ยเป็น10ปีคุณยังเคลียร์ไม่ชัดเลยนะคุณต้องเคลียร์ชัดๆนะเคลียร์ชัดไปแล้วเค้ามีผัวใหม่ไปแล้วเออเค้ามีผัวใหม่ไปแล้วมีลูกไปแล้วมันไม่ใช่คนเดียวสิคุณต้องเคลียร์ให้ชัดว่ากี่คนเอ้คุณอยู่เฉยหาเรื่องกับแขกรับเชิญใจเย็นๆค่ะนั่งลงก่อนไม่ใช่คือผมก็อยากจะเคลียร์แต่ผมเคลียร์ไปหมดแล้วคุณต้องเคลียร์ให้ชัดว่าที่หมดนี่อะไรหมดน้ำยาเปล่าหมดน้ำยายังเหลืออีกเยอะเออคุณจะลองมั้ยคุณตะนี่แต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ทุกคนแหละผู้ชายอ่ะถูกไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ว่าแหมรีบมาหาพวกเลยนะมีบ้างก็ได้แต่อย่ามีน้อยคือไปไม่ถูกเลยเหรอคะมานั่งฟังนี่ดีกว่าคือจริงๆแล้วผมว่าผู้ชายทุกคนแหละพวกตลกมันล่อแหลมมันไปสถานที่ต่างๆมันเจอคนเยอะไงแล้วเจอผู้หญิงเยอะเจอผู้หญิงกลางคืนบ้างแล้วรู้สึกอย่างไรที่คนก็ยังพูดถึงเชียงรายเชียงรายไม่หยุดไม่หย่อนคะคือมันเป็นเรื่องของไอ้สองตัวนั่นแหละไอ้หัวโล้นกับไอ้เขาเนี่ยไอ้หนองกระเจี๊ยบเนี่ยมันพูดไม่หยุดจริงๆแล้วมันเคลียร์ชัดไปนานแล้วมันนานแล้วเปิดเข้าห้องไปเขาอยู่กับผัวใหม่เขาแล้วเขารู้แล้วว่าเขามีคนอื่นโอ๊ยไปเจอจังๆอย่างนั้นเลยเหรอคะกำลังต้องอยู่เลยครับคุณบุญประดาโอ้โหรู้สึกอกหักไหมฮะคือเราก็มีเมียอยู่แล้วเราก็รู้สึกสมรำหน้าตัวเองแค่ที่จะรักเมียคนเดียวแต่พอผลที่สุดแล้วพอรู้สึกได้แล้วก็เห็นไหมกลับมาน้ำตาตกในว่าคนที่รักเราที่สุดคือเมียเรานั่นแหละคนที่คอยเช็ดเราเนี่ยดูดีเลยคือภรรยาเรานี่แหละจริงก็เลยตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการไปทำตาสองชั้นคนละเรื่องเลยครับขอโทษครับอันนั้นตาบางไอ้มันบางตาดำอ๋อนึกว่าจะอยากจะเป็นพระเอกหน้าใหม่ไม่ได้ติดหล่อผมไม่ใช่จตุรงค์ครับผมอันนี้ไปดึงคอมาใหม่ได้หรือเนี่ยไปลงไปดึงคอแต่ดิฉันขอย้อนไปอีกนิดนึงนะคะคุณคุณไม่เลิกเหรอครับคุณตาไม่เลิกค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นมาเฟียแห่งวงการตลกแล้วทำไมคุณโดนหักขนาดเปิดไปเจอผู้หญิงกำลังอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยคุณถูกหักเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยคุณไม่น่าจะยอมง่ายๆนะแต่คนที่ชอบเล่นปืนนี่นะคนที่ชอบตีกอล์ฟเนี่ยแทงสนุกด้วยนะจะเป็นคนใจเย็นอ้าวเหรอทำไมอ่ะกำลังจะบอกว่าตัวเองเล่นปืนเป็นคนใจเย็นปืนก็เล่นกอล์ฟก็เล่นสนุกก็เล่นแล้ววันนั้นใจเย็นคือยังไงเราปิดประตูออกมาเงียบๆหรือว่าเปิดเข้าไปพอดีเลยเปิดไปรอบเราเปิดเบาไงมันไม่รู้ไงยังพยักหน้าตามจังหวะมาเลยแต่ก็ใจเย็นเออใจเย็นค่อยๆปิดออกมาแล้วก็มันพูดกับตัวเองเขาไม่ได้รักเราแค่นี้เองแต่อาทิตย์เห็นครั้งนั้นนะพอปิดประตูเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้สึกหน้าเมียลอยมาเลยแล้วก็สมรำหน้าตัวเองแล้วทางนั้นเขามีการมาขอโทษขอโพยไหมคะเขายังไม่รู้ตัวว่าเราจับได้เลยยังไม่รู้อีกเหรอเขายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราเปิดเบาไงปิดประตูออกมาเขาก็ยังกำลังมันไม่ได้สนใจอะไรนะเขาอาจจะคิดว่าพี่มามคะหนูแค่ช่วยผายปอดแค่นั้นหนูหายใจไม่ออกครับพี่ผายปอดบ้าเลยดังตับขนาดนั้นคือเปิดไปเบาไงเปิดเบามันไม่รู้ไงเพราะคนมันกำลังโนเนียกันอยู่มันไม่รู้หรอกแล้วจบกันยังไงเออเคลียร์กันไหมรู้แล้วว่าเรามีผู้ชายเราพูดแค่นั้นเองทีหลังก็บอกกันดีๆอย่าทำแบบนี้เลยไม่ดีเขายอมรับแล้วก็ปล่อยเราเฉยๆก็อารมณ์เหมือนรองเท้าหน้าห้องแหละประตูห้องเช่ามีรองเท้าอันนี้ก็เข้าใจนะชอบเล่นปืนชอบตีกอล์ฟเป็นคนใจเย็นแทงสนุกชอบแทงสนุกด้วยอันนี้เข้าใจแต่ทำไมชอบนอนโต๊ะสนุกล่ะคะเมียมันงี่เง่าเอาเมื่อกี้ชมเมียอยู่เลยครับมันงี่เง่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เรื่องเดิมนี่แหละเรื่องแบบนี้แหละมันพูดไม่หยุดมันไม่ชัดมันไม่เคลียร์เราเคลียร์ชัดไปแล้วแต่มันบอกว่าไม่ชัดสำหรับมันเราเคลียร์หมดแล้วเราบอกมันไปหมดแล้วทั้งปิดประตูทั้งเห็นเราบอกหมดแล้วแล้ววันนั้นก็ยังบอกว่าเห็นหน้าเธอรออยู่ทั้งวันนะมันนั่งนึกรู้สึกผิดอยากจะกราบขอโทษสัก100ครั้ง1000ครั้งด้วยซ้ำไปอยากจะกราบเมียน่ะเรารู้สึกแต่เราไม่ได้โกรธผู้หญิงคนนั้นนะเรารู้สึกว่าเราผิดเองที่ไปยุ่งกับเขา
ถ้าเป็นคนอื่นจะต้องโดนกระทืบไปเลยนะใช่ใช่แบบเผื่อมีแทงกันตายฆ่ากันตายนะไอ้พวกนี้ค่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเราคิดแค่ว่าเขาไม่ได้รักเราเงินที่เรานั่นที่เราซื้อนั่นซื้อนี่ให้เขาก็ช่างมันถือว่าเราทำให้ทานให้ทานไปถึง10ล้านไหมคะ18 19นี่แหละถ้าเกิดว่าอยากจะให้เคลียร์ชัดๆอีกทีนะต้องมีใหม่อีกคนนึงแล้วก็เคลียร์ให้ชัดค่ะไม่เอาแล้วปัญหามันจะเกิดมีผู้หญิงเข้ามามั้ยเป็นหม่ำจกมกเนี่ยคือยังไงก็ต้องมันเยอะอยู่แล้วแต่ทะเลาะกันแล้วครั้งนึงแล้วเมื่อ27ปีที่แล้วนะที่พูดเนี่ยจริงเหรอ27ปีแล้วนะ27ปีทำไมคนยังพูดกันไม่เลิกอ่ะไม่เลิกแล้วจาก27ปีที่ผ่านมาเราใส่ซ่าเข็ดเลยจริงเหรอเข็ดเลยกำตังแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยตังเหลือครบอยากให้มีนักร้องไปซื้อชุดนักร้องให้เมียใส่อยากให้เมียเป็นนักเต้นอาวุโกก็ซื้อชุดอาวุโกซื้อเสาให้มันรูดแล้วก็นั่งดูมันเต้นเลยแล้วทำไมคนที่ระนองยังไม่เคลียร์อีกล่ะไปรู้มาจากไหนไม่อยากคุยไอ้ตัวนี้แล้วรู้มากคนที่ระนองไปเจอกันที่ไหนมันก็เจอกันแถวนี้แหละคนในวังควายเหรอต้องคุยกันได้ใครได้วังควายเนี่ยคือจริงๆแล้วผมว่ามันแล้วแต่เราจะช่างใจได้ไหมณวันนี้นะต่อให้คุณสวยคุณขาวขนาดไหนนะผมรู้สึกได้ว่าเมียคือสุดของเราแล้วจริงเมียคือสุดยิ้มอะไรพูดๆมั่งไหมไม่ปกติเนี่ยเจอเมียก็ต้องเจอที่บ้านใช่ไหมใช่แล้วทำไมไปพบรักบนแท็กซี่ได้ล่ะคะเอาอีกแล้วคุณน่ารักมากทำไมเมียไม่ได้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเมียไปอยู่บนไม่พบรักบนแท็กซี่ได้ไงเดี๋ยวมีเตะตาปิดตัวนี้คนเราเคลียร์ก่อนเคลียร์ชัดๆก่อนบนแท็กซี่ก่อนคนเรามันก็พบกันได้ทุกที่นั่นแหละฉันชอบเอาบุ้มเจอแฟนที่ไหนเอาเจอแฟนที่ไหนเจอกันที่ไหนครั้งแรกกันได้ไหมเชียงใหม่ค่ะก็เจอเชียงใหม่ก็ต่างคนต่างสถานที่เจอแฟนที่ไหนอ้าวพัทยาก็เจอพัทยาผมเจอแท็กซี่มันแตกต่างกันตรงไหนไม่แต่ในแท็กซี่มันไม่ค่อยมันก็ต่างคนต่างเรียกคันเดียวกันน่ะเหรอต่างคนต่างเรียกเขาเรียกฝั่งนึงไม่เรียกฝั่งนึงก็เจอกันก็แท็กซี่เป็นอะไรไปเล่าก็เป็นประตูไปเลยอ่ะเราไม่รู้เราอยู่ข้างหลังไงแล้วก็โบกนี่ต่างคนต่างโบกหันมาเอ้าเอ้าเธอเรียกแล้วเอ้าเราก็สุภาพบุรุษให้เขาเข้าไปแค่นั้นเองไม่แต่ปกติเนี่ยถ้าเขาเข้าไปอ่ะพี่ก็ต้องแบบให้เขานั่งรถไปเลยแล้วพี่ไปทำความรู้จักกับเขาทำไมเขาเหงาเลยครับแล้วนั่งไปด้วยแล้วนั่งไปด้วยทำไมก็ให้แท็กซี่วนไปเรื่อยๆอ่ะทำไมไม่ถึงที่หมายสักทีอ่ะนี่เคยตัวนี้คนเดียวเออคุณตะผมว่าคุณให้คนอื่นก็พูดดีกว่าคุณพลังคุณเข้าหูผมแล้วนั่งตรงนี้ได้ไหมพี่ตาไปรู้มาเยอะจังเลยนะนั่นน่ะสิทำไมข้อมูลคุณแน่นขนาดนี้เนี่ยลูกน้องเขาดันแหละผมว่าเข้าในรายการพวกคุณรายการอะไรนะเคลียร์ชัดๆวันอะไรจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมง45แล้วมีรีลันอีกรอบนึงตอน5ทุ่มกับ20นาทีแล้วรีลันเราได้ตังค์ไหมจริงๆถ้าอยากรู้ว่าได้ตังค์ไหมต้องถามเจ้าของรายการนะคะเรียกมาเลยเอาเรียกมาเคลียร์กันเลยดีกว่าค่ะเรียกมาเคลียร์เลยสวัสดีครับเอาเป็นเจ้าของรายการไม่มามาปัดเบาะอ๋อมาปัดเบาะเดี๋ยวที่มาเนี่ยไม่ใช่นะโอ้ไม่ใช่อ้าวเรียกได้ว่าวันนี้นี่จัดเต็มมาทั้งพิธีกรทั้งเจ้าของรายการบอกเลยว่าพร้อมเราพี่มัมเต็มที่เลยครับแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาด